สวัสดีครับพบกับโอวิทยาฟาร์มเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาดูข้าวหอมปทุมนะครับหลายคนยังข้องใจว่าหอมปทุมปลูกหน้าหนาวได้ไหมครับอันนี้ก็ที่เชียงรายเดือนตุลานะครับเริ่มมีหมอกมาแล้วนะครับที่เห็นนั่นคือหมอกนะไม่ใช่หมอกควันนะครับหมอกตอนเช้าๆเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็เล็ดดีหลวงก็ออกนะครับแต่ข้อสำคัญคือเชื้อรานะครับก็ต้องป้องกันกันไว้นะครับฉีดอามูเล่หรือว่าอัลติว่าก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับออกรวงดีครับสู้หนาวนะครับพันธุ์ปทุมธานีนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับแต่อายุยาวหน่อยนะครับหน้านี้ก็ประมาณ4เดือนกว่านะครับนี่นะครับว่าติดหนาวหน่อยนะครับประมาณ130ถึง145วันนะครับถึงจะได้เกี่ยวนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ